ตรงจุดนั้นตลอดจนเจ้าของร้านเขาเอะใจแอบตั้งกล้องสักหน่อยนั่นไงเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะเอาไปแล้วไม่ผิดหวังเลยที่ตั้งกล้องไว้ได้หลักฐานชัดเจนจริงๆนะคะเนี่ยล่ะค่ะมองซ้ายมองขวาแล้วย่องมาเปิดลิ้นชักของเจ้าของร้านชำในอำเภอเมืองตรังหยิบเงินไปเลยมีจังหวะหนึ่งเหมือนมองกล้องแต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่ายังกล้าย้อนกลับมาไม่น่าจะเห็นเพราะว่าศพก็คือถ้าเห็นกล้องเนี่ยคงน่าจะหยุดละใช่ไหมแต่ว่ารายเดอร์คนนี้ก็เอาเงินใส่มือแล้วออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วคลิปนี้เนี่ยเจ้าของเขาตั้งกล้องไว้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าเดือนที่ผ่านมาโอ้มาซื้อน้ำแข็งหลอดที่ร้านหลายครั้งหลายหนเป็นลูกค้าประจำก็ว่าได้แต่ทุกครั้งเอ๊ะทำไมลูกค้าคนนี้ต้องมายืนตรงลิ้นชักใส่เงินตลอดเลยหน้าร้านก็มีที่ว่างๆไม่ยืนนะคะไม่เคยอยู่ตรงจุดไหนเลยค่ะเจ้าของเกิดความสงสัยก็เลยตั้งกล้องมือถือเอาไว้ก็เนี่ยแหละถึงบังอ้อว่าทุกครั้งที่มายืนสงสัยโดนขโมยเงินมาโดยตลอดพอได้หลักฐานชัดเจนแล้วเธอเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองตรังทันทีนะคะกระทั่ง11กรกฎาคมมาอีกคุณผู้ชมมาอีกแต่รอบนี้สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเจ้าของร้านไม่อยู่นี่ค่ะคนเดียวกันนะก็จะมีแต่แม่อยู่ในคลิปก็จะเห็นว่าพยายามจะหาโอกาสเข้าไปอยู่ใกล้โต๊ะเก็บเงินแต่คุณแม่ยืนขวางไว้เพราะฉะนั้นเข้าไม่ได้เจ้าตัวก่อเหตุไม่ได้ก็เนี่ยถือถุงน้ำแข็งแล้วก็เดินออกไปเจ้าของร้านก็บอกว่าเนี่ยพอตั้งกล้องแล้วก็เห็นเลยว่าใช้วิธียับยลมากคือเขาจะไม่แตะแบงค์พันนะคะเขาจะหยิบแบงค์ร้อยแบงค์20ไม่ให้ผิดสังเกตตอนนี้เจ้าของร้านบอกเจ็บใจมากเลยเงินก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆกว่าจะขายของได้แต่ละครั้งอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ชายในคลิปให้ได้ค่ะแจ้งแต่ว่าปกติลูกค้าคนอื่นเขามาซื้อน้ำแข็งเขาจะไม่ยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเขาจะยืนอยู่รอน้ำแข็งด้านหน้าแต่ว่าคนนี้เขาจะรออยู่ที่เคาน์เตอร์ตลอดค่ะก็รู้สึกโมโหนะคะที่กว่าจะขายของได้แต่ละบาทอะค่ะแล้วอยู่ๆก็มาออกไปง่ายๆแบบนั้นวันนึงก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะแล้วแล้วก็ยิ่งมาเอาตังค์ไปอีกก็เป็นการโพสต์เตือนไปด้วยนะคะร้านค้าอื่นระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีหรือถ้าใครเข้ามาด้วยท่าทีแปลกๆเจ้าของร้านบอกเลยเสียเงินสักนิดติดกล้องวงจรปิดไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนจับได้ค่ะ